บริจัดโดดเมนูเนี่ยกรอบหอมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนคือเก่าครับผมนะครับนะพ่อๆกับพี่จ้าคือเก่าพี่น้องนะครับนะสำหรับวันนี้คือเก่าพี่น้องนะครับนะก็เป็นเมนูที่มันเคยมาจังได๋ล่ะเมนูตอนเที่ยงนี่นี่ครับผมนะเป็นเมนูตอนเที่ยงของผมนะครับเป็นส้มตำนี่ครับผมนะสีสันแซ่บๆบ้านๆตำไส้บักกอกหอมๆพี่น้องนะครับส้มตำบ้านๆนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้เป็นปลาดุกนะเป็นปลาดุกปิ้งสดๆนี่นี่ครับผมเอาอย่างมากมายนะพี่น้องนะครับผักกับเฮาก็มีแอปเปิ้ล3หน่วยครับผมมีบักเขือแล้วก็มีสลัดนะครับแล้วก็ได้เป็นอันมัมหน้าๆเพิ่นเฮ็ดให้นี่ครับผมนี่เป็นมัมเนื้อเอามากินครับนะครับนํามาโอ้คือเก่าพี่น้องนะผมสิเอาวางไว้นี่นะข้าวเหนียวนะ10บาทโอ้มาพี่น้องไปยาวมาแต่ว่าตำบักหุ่งสีมันอาจจะแหล่แน่นะครับเพราะว่ามันใส่บักกอกเนี่ยผมคำยังไงไปเลยครับพี่น้องโอ้บริจัดโดนเมนูเนี่ยกรอบหอมอย่าพูดลงคนกับที่บ้านพี่จ้าพี่จ้ากินมุมมามแท้พี่จ้ากินค่อยๆบ่เป็นบ่พี่ฝ้าไปใส่กินมีมารยาทคำตอบนะผมบ่ได้มานำเสนอเรื่องมารยาทพี่น้องเพราะปกติผมกินผมจังซี่แล้วเนี่ยปกติผมก็กินคำง่ายๆแบบนี้แล้วครับผมนะเพียงแค่พี่น้องบางคนผมเข้าใจนะว่าบ่คุ้นชินเกี่ยวกับการกินคำง่ายๆแบบเนี้ยปลาดุกสดๆพี่น้องนี่ครับผมโอ้ทำนี่เงี้ยตุยเข้าไปใส่บักกอกหอมหอมพี่น้องถามผมหลายคนอยู่ว่าหม่ำหม่ำมันคืออย่างมันก็คล้ายๆส้มนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของเครื่องในงัวแล้วก็เอาไปย่างนะครับย่างให้มันพอเพิ่มๆนะครับนะแล้วก็เอามาหมักใส่กับข้าวคั่นใส่กับเกลือใส่กระเทียม
หมักทิ้งไว้ประมาณคืนนึงบ้านผมห้องมั่มเออบ้านพี่น้องห้องอย่างกับบุรุคือกันนะช่วงเนี้ยแซ่บพี่น้องกินกันระมัดระวังก้างเลยเด้อนะครับปลากระกอบมันคือแอปเปิ้ลพี่น้องนะครับมันโมเมนต์บักพริกนะพี่น้องต้องไปทำความเข้าใจกับมันไหมนะครับมันคือแอปเปิ้ลแดงหวานสุดยอดผมจำบ้านๆไม่มีหรอพี่น้องแซ่บเอาเนื้อคำสุดท้ายก็แล้วกันมันแซ่บอยู่แล้วพี่น้องต่ำแซ่บกอกนะโอ้ผมซื้อมา2ตัวยันบ่อิ่มบ่แม่นหรอกอ
โคตรสะใจอ่ะผมบอกไปก่อนพอพอละโอ้เสียพี่น้องแอปเปิ้ลโคตรหวานอ่ะผมเพิ่งเคยกินแอปเปิ้ลแซ่บขนาดนี้มาก่อนพี่น้องเอาล่ะพี่น้องโอ้แซ่บถึงแซ่บถึงเผ็ดว้าถั่วนะตำมะฮุ้งบ้านๆปิ้งปลาดุกกับปลาดุกบ้านๆพี่น้องนะครับว้าถั่วแอปเปิ้ลมื้อนี้แซ่บเป็นพิเศษนะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเอาไปแช่ผมเอาไปแช่ความเย็นนะเวลามันโดนความเย็นน่ะแอปเปิ้ลมันจะกรอบนะครับหอมแซ่บนะสมเนื้อมัมเนื้อก็แซ่บนะครับผมมันอาจจะเบิ่งเปื้อนแน่จักหน่อยนะครับเบิ่งเปื้อนแน่จักหน่อยแล้วก็มันก็บ่สวยงามนะครับนะก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะครับผมนะสิ่งใดที่พี่จ้านะครับน้อยเฮ็ดบ่ถูกใจหลายๆคนนะพี่จ้าก็ต้องขอโทษขออภัยหลายครับผมนะขอโทษขออภัยหลายเพราะว่าพี่จ้าบ่สามารถที่จะเฮ็ดให้ถูกใจคนทั้งร้อยได้พี่น้องนะครับพี่น้องต้องเข้าใจมองนี่นะแต่ว่าผมก็ดีใจอย่างนึงก็คือว่าผมขอเฮ็ดแค่ถือใจคนคนเดียวนะผมก็มีแฮงใจแล้วพี่น้องนะครับมีแฮงใจมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับออกมาให้พี่น้องได้เมืองออกมีให้พี่น้องได้ชมได้รับชมได้ฟังได้ม่วนซื่นโฮเซลได้แซ่บๆนำคือจังซี่ล่ะนะครับพี่จ้าบ่มักเขาเอิ้นว่าไงเนี่ยพี่จ้าบ่มักการแสดงนะครับนะพี่จ้ามักแบบเรียวๆแบบนี้นะครับแบบบ้านๆแบบนี้นะครับมีอีหยังฮอกินอันหันนะครับผมบ่จำเป็นต้องหรูหรานะครับอยากค่อยจัดนะบ่อยากกับบ่จัดคือจังมื้อเนี่ยพี่จ้าอยากสมต่ำจังซี่นะครับสิให้พี่จ้าไปกินอย่างอื่นเนี่ยมันกับเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากสำหรับตัวพี่จ้านะครับนะพี่จ้าฮู้ตัวเจ้าของเองว่าอยากหยังนะครับในเมื่อเฮาในนำเสนอสิ่งที่เฮาอยากนะครับผมมันก็แซ่บอ่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าความรู้สึกของฮอมันตอบสนองของความหิวแน่นะครับแต่ว่าตอบสนองของเอียงหลายๆซึ่งหลายๆอย่างนะครับมันก็จะเป็นออกแนวบ้านๆแบบนี้พี่น้องนะครับผมเอาสุดท้ายคือเก้าด่านละนะครับหน้าเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้านะเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องอีหยังมากมายนะครับนะช่วงนี้พี่น้องก็อย่าลืมนะครับนะ
มันดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันหลายพี่น้องนะครับน่าก็ต้องดูแลเจ้าของก็ต้องน้ำมันระวังตัวนะครับนะในการใช้ชีวิตซุมือนี่นะครับเราบ่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเล็กๆได้นะครับนะจังไหนกะนะครับนะกะอย่าลืมนะครับนะกะให้พี่น้องนะครับนะมีสุขภาพนะครับพลานามัยที่แข็งแรงนะครับในห่วงปีใหม่นี่นะคือวันที่5ที่6แล้วล่ะนะครับก็ผ่านมาหลายมื้อแล้วนะครับนะหลายคนก็เริ่มเฮ็ดงานเฮ็ดการหลายคนก็ได้ work for home อยู่บ้านหลายคนก็บ่มีงานเฮ็ดนะผมเว้าตามตรงเลยหลายคนก็บ่มีงานเฮ็ดก็ต้องในจุดๆนี้ผมก็บ่รู้สิเว้าจังได๋คือกันนะพี่น้องเนาะก็ได้แค่ส่งกําลังใจนะครับส่งแรงกายแรงใจนะครับให้พี่น้องสู้ชีวิตต่อไปพี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องคิดเสมอว่าบนโลกใบเนี้ยนะครับมันก็ยังมีคนที่ลําบากกว่าเฮาเยอะนะครับอีหลีพี่น้องนะครับผมไปเห็นมาแล้วนะครับบางคนเพิ่นบ่ครบ32ประการดอกแต่ว่าเพิ่นก็สู้ชีวิตบักคักเลยครับผมนั่นแหละครับนะเป็นจุดคนๆแบบเนี้ยจะเฮ็ดให้ผมหรือผู้อื่นนะครับนะมีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับนะท้อได้พี่น้องแต่ว่าบ่ต้องไปถอยมันนะครับนะชีวิตนี่เกิดมาครั้งเดียวพี่น้องสู้เต็มที่ครับผมนะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้าที่ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ล่ะแล้วก็มาพบพ่อกับผมคือเก่านะครับนะในมืออื่นมือต่อไปถือเก่านั่นล่ะนะครับว่าสิมานําเสนออีหยังให้พี่น้องได้รับชมไอ้พี่น้องได้อื่นน้ําลายนําคือเก่านะครับนะสำหรับคลิปนี้ไว้สิเดี๋ยวครับสวัสดีครับผม